ครับสวัสดีท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาท่านรองตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาคุณครูและนักเรียนตลอดจนผู้ปกครองที่รักทุกคนครับครับวันนี้เป็นพุธเช้าที่เราได้มีโอกาสได้มาพบปะกันอยู่ทุกวันนะครับวันนี้ก็เป็นห่วงเวลาที่เราอาจจะมีเรื่องพูดคุยในประเด็นที่ท่านทั้งหลายอยู่ในความสนใจมาบอกกล่าวหรือสื่อสารกับทุกท่านให้มีความเข้าใจตรงกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตท่านอกคสเขตพื้นที่ผู้บริหารและคณะกรรมการของเขตพื้นที่ที่ช่วยกันในการดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถึงแม้ว่าในบางพื้นที่บางคัตเตอร์นั้นน่าจะได้คุณครูไม่ครบตามจำนวนที่เราต้องการแต่อันนั้นก็เป็นการเป็นไปตามกลไกเทคนิคของการดำเนินการซึ่งขณะนี้สปทก็กำลังให้มหาวิทยาลัยนะครับทำการวิเคราะห์ว่าสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมาจากประเด็นใดบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อสอบไม่มีมาตรฐานมีความยากเกินไปหรือในบางวิชาที่คุณครูเองไม่ถนัดแต่เอามากำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ในการสอบซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรวมไปถึงความแตกต่างของมหาวิทยาลัยที่รับไปดำเนินการมีความแตกต่างกันทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับอยู่ในประเด็นที่ทางท่านรัฐมนตรีก็มีความห่วงใยแล้วก็ได้เชิญผมได้ทำข้อมูลสรุปและเสนอเป็นเชิงนโยบายในการที่จะปรับปรุงแก้ไขต่อไปอย่างไรก็ตามในความที่ยากสลับซับซ้อนก็มีหลายเขตพื้นที่เผชิญปัญหาไม่ว่าจะเป็นอย่างยกตัวอย่างเช่นชัยภูมินะครับที่มีการสอบทั้งภาคกภาคขที่มีคนท้องนะครับแล้วก็เราก็ได้ดูแลรวมไปถึงวันที่สอบจริงก็มีคนผ่าตัดนะครับก็ยังเปิดโอกาสให้คุณครูเหล่านั้นได้มีโอกาสได้มาสอบสัมภาษณ์ซึ่งผมคิดว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้คือการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจและหาทางแก้ปัญหาแต่สุดท้ายก็อยู่บนความถูกต้องเป็นธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้อันนี้ก็ถือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นความคิดและแนวทางที่ทางสปทเองต้องขอชื่นชมในแนวทางและวิธีการดำเนินงานของอกคสและท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตตลอดจนคุณครูที่เกี่ยวข้องไว้ในโอกาสนี้นะครับครับในขณะเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ได้มีโอกาสได้ลงนามในการทำปฏิทินนะครับซึ่งเราจะมีปฏิทินการดำเนินการสอบคัดเลือกผอ.และรองผอ.โรงเรียนนะครับซึ่งได้อนุมัติปฏิทินการดำเนินงานรวมไปถึงขั้นตอนปฏิบัติไปยังเขตพื้นที่ต่างๆก็ขออนุญาตสื่อสารกับท่านผู้บริหารหรือคุณครูนะครับที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนสายงานมาสู่สายบริหารสถานศึกษาซึ่งในขณะเดียวกันนี้เรามีเกณฑ์2เกณฑ์ที่คู่ขนานกันไปก็คือเกณฑ์ปกตินะครับกับเกณฑ์ว19ซึ่งคือว16กับว19ว16จะเป็นเรื่องของการคัดเลือกโดยการสอบส่วนว19ก็จะเป็นเรื่องของการสอบโดยวิธีการประเมินนะครับคัดโดยการประเมินดังนั้นในเขตพื้นที่นะครับถ้าจะกำหนดโรงเรียนใดเป็นโรงเรียนที่จะใช้ในการคัดเลือกโดยวิธีประเมินตามว19ก็ต้องนำชื่อโรงเรียนนั้นเข้าสู่อกคสเขตแล้วก็เสนอชื่อมาที่สปทเพื่อจะประกาศเป็นโรงเรียนที่จะดำเนินการส่วนโรงเรียนอื่นๆก็ถือว่าดำเนินการไปในการคัดเลือกปกตินะครับอันนี้ก็สื่อสารทำความเข้าใจก็ซึ่งผมเองได้ประชุมพ่อเขตประชุมท่านรองประชุมพ่อกลุ่มบุคคลได้เข้าใจถึงแนวทางเรื่องนี้แล้วแต่ที่สื่อสารตรงนี้อยากจะสื่อสารกับคุณครูนะครับที่มีความสนใจก็จะได้ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินการและในขณะเดียวกันนะครับในช่วงเวลานี้เราก็ได้มีประกาศการรับสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษนะครับหรือเรียกว่าว16เช่นเดียวกันในการคัดลูกจ้างพนักงานราชการเข้ามาเป็นข้าราชการครูอย่างไรก็ตามก็อยากจะสื่อสารกับน้องๆ
ที่มีคุณสมบัติหรือคุณครูที่มีลูกหลานนะครับที่จะเข้ากรณีที่จะสมัครก็เรียนว่าในเกณฑ์คราวนี้เรามีเกณฑ์อยู่2 ส่วนคือโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียนที่อยู่สังกัดสสส.หรือสำนักการศึกษาพิเศษนะครับสำหรับเขตพื้นที่เรายังกำหนดคุณสมบัติของลูกจ้างหรือพนักงานราชการปัจจุบันต้องเป็นลูกจ้างหรือพนักงานราชการอยู่ในสังกัดสปท.สำหรับเขตพื้นที่นะครับและมีสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า3ปีการนับ3ปีไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องนะครับอาจจะมีการเว้นช่วงก็ได้แต่ต้องนับรวมกันให้ได้ครบ3ปีอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในเขตพื้นที่แต่สำหรับการศึกษาพิเศษอาจจะมีเกณฑ์ที่ยกเว้นข่าวนี้ก็คือถ้าเป็นลูกจ้างพนักงานราชการอยู่ในโรงเรียนสังกัดการศึกษาพิเศษนะครับถ้าได้ทำงานครบ2ปีนะครับก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะสมัครได้อันนี้ก็คืออยู่ในสังกัดสสส.แต่ถ้ามีบางคนนะครับอยู่ทั้ง2หน่วยนะครับหรือสปท.อยู่เขตอยากมาสมัครสสส.ก็ต้องนับ3ปีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น2ปีจะยกเว้นเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงานในวันปัจจุบันนี้อยู่ในสังกัดสสส.เท่านั้นนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตสื่อสารทำความเข้าใจในขณะเดียวกันการคัดหรือข่าวนี้จะต่างกับการสอบแข่งขันก็คือว่าการสอบแข่งขันกำหนดให้สมัครที่เดียวนะครับสอบได้ที่เดียวแต่การคัดว16นะครับสมัครได้หลายที่แต่เลือกสอบที่ใดที่หนึ่งเพียงแห่งเดียวอันนี้ก็อยากจะสื่อสารทำความเข้าใจกับแนวทางและวิธีการที่อยู่ในห่วงของความสนใจของคณะน้องๆที่มีคุณสมบัติหรือคนที่พลาดโอกาสจากการสอบแข่งขันที่ผ่านมาก็จะได้มีโอกาสตรงนี้นะครับครับเรื่องต่อไปก็คือเป็นเรื่องความห่วงใยที่อยู่ในภาวะขณะนี้เนื่องจากเรากำลังก้าวเข้าสู่ช่วงฤดูฝนในขณะนี้ได้รับการรายงานจากหลายเขตพื้นที่หลายโรงเรียนนะครับเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกนะครับซึ่งมากับยุงลายซึ่งเกิดจากแหล่งเพาะพันธุ์ยุงต่างๆที่อยู่ในชุมชนและในโรงเรียนก็อยากจะให้ทุกโรงเรียนทุกเขตพื้นที่ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับโรคภัยไข้เจ็บหรืออาจจะมีโรคอย่างอื่นที่มากับฝนนะครับซึ่งทางโรงเรียนก็อาจจะต้องประสานงานกับทางสาธารณสุขในการที่จะมาเน้นการป้องกันมากกว่าการที่จะแก้ไขก็ขอให้ทุกโรงเรียนนะครับได้ให้ความสำคัญและหามาตรการในการป้องกันร่วมกับท้องถิ่นและชุมชนนะครับและอีกเรื่องนึงครับก็ขอวันนี้นะครับตั้งแต่พุธนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะมีรายการพิเศษร่วมกับกกส.นั่นก็คือท่านรัฐมนตรีนะครับได้เห็นความสำคัญของรายการโอเบกของพวกเราก็เลยอยากให้ทางกกส.เนี่ยได้ถือโอกาสนำข้อราชการหรือประเด็นที่เป็นข้อสงสัยของเพื่อนครูได้มานำเสนอทุกวันพุธต่อจากรายการที่ผมได้นำเสนอก็จะเป็นกกส.มานำเสนอทุกครั้งไปอันนี้ก็จะเป็นโอกาสอันดีสำหรับแล้วเราก็จะถ่ายทอดตรงนี้ไว้อยู่ในรายการซึ่งท่านสามารถมาลิงก์ดูเมื่อไหร่ก็ได้เพื่อที่จะติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวคราวซึ่งผมมีความเชื่อว่าการสื่อสารที่ดีการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วมันก็จะเกิดความ อะไรนะความเข้าใจแล้วก็จะเกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องร่วมกันแล้วสุดท้ายก็จะมีความสุขในการดำเนินงานภารกิจของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของพวกเราทั้งหลายก็ในวันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่ทางกกส.จะมาจัดรายการร่วมกับพวกเราก็ขอเชิญชวนท่านผู้บริหารเพื่อนครูนะครับได้ติดตามรายการของกกส.พบเพื่อนครูต่อจากสปท.ในโอกาสต่อไปสำหรับพุธนี้ผมก็คงขออนุญาตนำเรียนแจ้งท่านทั้งหลายในโอกาสที่มารายการพุธเช้าข่าวสปท.ในวันนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ